ันไปแล้วนะคะกับความสวยงามขององค์พระศิวะนาตราชนะคะรุ่นมหาเทพสามโลกนั่นเองงดงามมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านใดที่เคารพนะคะแล้วก็อยากจะเช่าบูชานะคะสามารถเช่าบูชาไปได้เลยทั้งเซตนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคุณสามารถเช่าบูชาได้ในราคาสุดพิเศษนะคะเพียง 9,990 บาทเท่านั้นเห็นไหมคะว่านอกจากมีองค์พระศิวะนาตราชแล้ววันนี้รีบโทรมานะคะเช่าบูชา100สายแรกรับเพิ่มไปเลยสำหรับสร้อยพร้อมจี้องค์พระศิวะนาตราชนะคะสวยงามจริงๆแต่ว่าครั้งนี้พิเศษค่ะเพราะว่ามีให้คุณนะคะได้ผ่อนชำระกับเราด้วย 0% 10เดือนตกเฉลี่ยเดือนละ999บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะภายในสตูดิโอของเราต้องบอกว่าอบอวลไปด้วยความมงคลค่ะกับองค์พระศิวะนาตราชรุ่นมหาเทพสามโลกนั่นเองซึ่งสำหรับองค์นี้นะคะเขาบอกว่าจะสามารถช่วยทำลายสิ่งไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายได้นั่นเองใช่คือเป็นปางนาตราชเต้นรำนั่นเองนะคะเป็นปางที่มีอำนาจทำลายล้างสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้สึกว่ามีศัตรูก็ถือเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมมีหนี้มีสินรอบตัวก็ถือเป็นสิ่งไม่ดีเช่นเดียวกันเราต้องการอำนาจทำลายล้างสูงสุดนะคะก็คือองค์พระศิวะนาตราชนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ตามหาแอนอยากจะเช่าบูชากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหาค่อนข้างยากใช่แล้วใช่จะได้รายละเอียดที่สวยงามแล้วก็ครบถ้วนแบบนี้นะคะสวยงามมากจริงสวยงามละเอียดปราณีตทุกจุดเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงสีโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสีมงคลด้วยนะคะเป็นสีทองงดงามมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะใครที่ตามหามานานแสนนานแล้วอยากจะเช่าบูชานะคะอยากจะมีเอาไว้ติดอยู่กับตัวหรือตั้งเอาไว้อยู่ที่บ้านรีบเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะที่นี่ที่เดียวที่มอบองค์พระศิวะนาตราชนะคะให้คุณผู้ชมเช่าบูชาในราคาพิเศษค่ะคือมูลค่ารวมนะคะ 21,980 บาทอันนี้คือมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะวันนี้เราเสนอพิเศษ 9,990 บาทและถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยนะคะจี้องค์พระศิวะนาตราชพร้อมกับสร้อยทองด้วยตัวจี้นี่คือล้อมเพชร 4Z47 เม็ดเลยสวยงามสวยงามจริงๆถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคุณผู้ชมจะบอกว่าสวยมากคุณจะเอาไปห้อยคอก็ได้หรือจะเอาไปตั้งวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือใกล้ๆกับตัวก็ได้แล้วแต่เพื่อให้อุ่นใจใช่แล้วนะคะรับไปเลยสำหรับเซตนี้นะคะ 9,990 บาทแล้วมีผ่อนชำระด้วย 0% 10เดือนตกเดือนละ999บาทเท่านั้นนะคะค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการผ่อนเกิดขึ้นถูกต้องค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการแอนเกริ่นไปนะคะว่าเป็นองค์เทพที่สามารถทำลายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายรู้แค่นี้เองอะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเรียกว่ามีกูรูเลยนะคะมาอยู่กับเราตรงนี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์มงกุฎนะคะโหนดวงขุมทรัพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆพระศิวะเราก็ได้ยินชื่อมาเยอะแยะมากมายแต่อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าตำนานของพระศิวะให้ฟังสักเล็กน้อยค่ะคือช่วงนี้เนี่ยคนไทยดูหนังแขกค่ะดูไทยเรื่องหนังแขกกันเยอะมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีการเล่าเรื่ององค์เทพต่างจะสังเกตได้ว่าหนังแขกตำนานเทพเนี่ยต้องมีพระศิวะมาเกี่ยวข้องทุกครั้งเลยเพราะว่าองค์พระศิวะเนี่ยเป็นผู้ประทานพรให้กับเหล่ามนุษย์ฤาษีพราหมณ์เทวดารวมทั้งอสูรด้วยก็ได้พรจากท่านเยอะแยะมากมายนะครับตัวพระศิวะเนี่ยเป็นองค์มหาเทพไม่ใช่องค์เทพองค์เทพก็คือเทวดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นมหาเทพมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดยิ่งกว่าใครในจักรวาลมีมหาเทพ3คือพระพรหมพระวิษณุหรือพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะตอนแรกเนี่ยพระพรหมเนี่ยผู้สร้างโลกเข้าใจว่าตัวเองใหญ่สุดในสวรรค์นั่งบนมนต์คาถาอะไรแล้วก็เขามีความลำพองโอหังมากก็เลยบอกกับทุกคนทั่วจักรวาลว่าเราสร้างได้ทุกอย่างพระวิษณุบอกไม่ใช่หรอกสิ่งที่คุณสร้างเราต้องรักษาเราใหญ่กว่าท่าน มีอำนาจมากกว่าท่านสุดท้ายไม่หาข้อสรุปไม่ได้องค์พระศิวะเจ้าส่งเสาไฟมาเสาหนึ่งพร้อมกับสุรเสียงมาว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีความยิ่งใหญ่หรอกถ้าใครใหญ่จริงพิสูจน์กันไหมล่ะ
ลองดูว่าเสาไฟต้นนี้เป็นแท่งไฟตรงๆเนี่ยเริ่มต้นที่ข้างล่างเนี่ยตรงไหนแล้วไปจบที่ข้างบนเนี่ยตรงไหนองค์พระวิษณุขึ้นพญาครุฑหอกขึ้นไปบนฟ้าเลยหาไม่เจอองค์พรหมนั่งดอกบัวลงไปข้างล่างหาไม่เจอแต่ว่าพระวิษณุยอมแพ้บอกว่าเราไม่ใช่แล้วแหละเราก็อยากรู้เหมือนกันใครใหญ่กว่าเราแต่องค์พรหมไม่ยอมแพ้การที่เขาไม่ยอมแพ้ครั้งนั้นพระศิวะก็บอกว่าเธอดื้อดึงเกินไปองค์พรหมบอกคนพูดก็ไม่รู้เหมือนกันพระศิวะจึงดับไฟในเสาต้นนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เทวดาสององค์นี้วิ่งขึ้นวิ่งลงหาแล้วไม่เจอเนี่ยคือร่างกายของพระศิวะนั่นเองดังนั้นความยิ่งใหญ่ของมหาศิวะเทพเนี่ยใหญ่ที่สุดยิ่งใส่ว่านิกายยิ่งมีความชัดเจนเลยว่าพระองค์ใหญ่ที่สุดพระองค์มีหน้าที่ทำลายล้างสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีที่เราเจอทุกวันนี้ขั้นต่ำสุดความโกรธจากคนอื่นทุกวันนี้มีคนไม่ชอบเราไหมโอ้ก็ต้องมีมีบ้างไหมโตมาทุกวันนี้ท่านผู้ชมทุกวันนี้มีใครที่แบบไม่ชอบเราไหมเรารู้เขาไม่ชอบเราถ้าเขาถึงขั้นสาปแช่งเรานะเราเองก็มีพลังลบๆจากเขาเหมือนกันสองตัวเราที่ก้าวพลาดไปเช่นมีหนี้มีสินการงานแล้วทำแล้วมันไม่มีกำไรเพราะตัดสินใจผิดพลาดแต่พอจะเริ่มใหม่ใครก็ไม่เชื่อถือเราเนี่ยเพราะนั้นลำดับความเลวร้ายทั้งหมดก็เกิดจากความไม่รู้และก็เกิดจากการมีหนี้สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ต่างๆที่ค้างการผลคืนชำระเนี่ยสิ่งเหล่านี้มหาศิวะเจ้าในปางนาตราจาจะตัดอดีตออกหมดแล้วเริ่มใหม่ให้ในความเชื่อนะของในคัมภีร์เนี่ยจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการทำลายล้างสิ่งไม่ดีเก่าก่อนแล้วเริ่มให้ใหม่ค่ะนี่คือชีวานาตราจาหรือศิวนาตราชค่ะซึ่งอันนั้นก็คือความพิเศษของปางองค์พระศิวะนาตราชใช่ครับที่ท่านมาเป็นนาตราชได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอสูรอยู่ตนหนึ่งเป็นอสูรที่รุนแรงถึงจะมาเป็นคู่ปรับกับพระศิวะได้ค่ะองค์คนอื่นๆเนี่ยโดนพระแม่กาลีฆ่าเกลี้ยงเลยคนนึงคนนี้โดนพระขันธกุมารฆ่าได้แต่คนนี้เนี่ยเป็นอมตะมีชื่อว่าอปัตสมาราหรืออปัตสมานเป็นอสูรแห่งความขี้เกียจเป็นอสูรแห่งความไม่ขยันเป็นอสูรแห่งการไม่เจริญพลังอำนาจของเขาเนี่ยเขาไปอยู่ในหัวใจใครปุ๊บคนคนนั้นจะไม่เจริญองค์พระศิวะองค์เดียวเท่านั้นที่จะฆ่าได้แต่เขาได้รับพรมาว่าให้ฆ่าไม่ตายเป็นอมตะเพราะฉะนั้นการที่พระศิวะจะกำจัดอสูรอปัตสมาราที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะอยู่ใต้เท้าของพระศิวะนั่นคือท่านต้องลุกออกจากการนั่งสมาธิแล้วเอาท่าการต่อสู้ทั้งหมดในทุกสรรพศาสตร์ทั่วโลกชื่อว่าท่าตานเทพเป็นการต่อสู้เนี่ยท่านไล่ลำท่าตานเทพ72กระบวนท่ากระบวนสุดท้ายท่านเอาเท้าของท่านพระบาทของท่านเนี่ยเหยียบอัปสมาราไว้แนบชิดติดกับแผ่นดินจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่เลยเพราะฉะนั้นบรรดาความโง่ความหลงความไม่เข้าใจความขี้เกียจองค์พระศิวะนี่แหละคือเทพผู้กดสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าลูกน้องเราขยันกว่านี้สักครึ่งหนึ่งคุณคิดว่าองค์กรเราดีไหมแน่นอนอยู่แล้วลูกหลานเราขยันกว่านี้สักครึ่งนึงชีวิตลูกหลานเราก็ต้องมีอนาคตที่สดใสท่านได้เหยียบความไม่ดีเนี่ยเอาไว้ที่ว่าเทพแห่งการทำลายล้างค่ะเพราะนั้นปางนี้แหละจึงเป็นปางที่บุคคลที่เขาทำธุรกิจบุคคลที่เขาต้องการเริ่มต้นใหม่แก้หนี้แก้สินที่หามาให้กลายเป็นปกติแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นในเรื่องของรายได้เนี่ยจะต้องบูชาศิวะนาตราจาหรือศิวะนาตราชนั่นเองค่ะซึ่งองค์นี้ต้องบอกว่าสวยมากเป็นมหาเทพใช่ไหมคะองค์ศิวะนาตราชนะคะรุ่นมหาเทพสามโลกงดงามมากเลยจริงๆซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่งดงามอย่างเดียววันนี้คุณผู้ชมจะได้เช่าบูชาไปเนี่ยรับรองว่าเช่าบูชาแล้วจะเห็นผลนะเพราะว่าผ่านพิธีกรรมมาแล้วใช่ไหมคะสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่จะนำพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปสู่ศาสนาพิธีค่ะคือองค์พระเนี่ยเวลาเห็นแล้วต้องรู้สึกประทับใจก่อนค่ะนะครับผมได้เอาพระผู้เป็นเจ้าที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องปกติสวยงามแล้วเนี่ยเข้าไปทำพิธีที่วัดเทพมนเทียนวัดเทพมนเทียนเนี่ยเป็นวัดที่ตั้งขึ้นมาโดยความร่วมมือร่วมใจของชาวฮินดูมีลักษณะเป็นฮินดูเหนือหรือว่าอินเดียเหนือพราหมณ์ของเขาเนี่ยจะใส่เสื้อไม่เหมือนพราหมณ์อินเดียใต้นะครับที่วัดเทพมนเทียนตรงเสาชิงช้าเนี่ยท่านอาจารย์ครุพราหมณ์อาจารย์นฤทธิ์ได้เมตตาอาจารย์มงกุฎซึ่งสมัยก่อนย้อนไปหลายปีท
ท่านก็เมตตาผมในการจัดงานพิธีแต่งงานแบบอินเดียให้ด้วยเราก็มาอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งลายล้อมรอบด้วยเทวรูปของพระผู้เป็นเจ้า21พระองค์แล้วก็บูชาถวายผลไม้ตามเคล็ดลับเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยคำนวณทางปฏิทินโหราศาสตร์เป็นฤกษ์มหาโชคมหาลาภใครบูชาเทพเจ้าในห่วงเวลา5ชั่วโมงตรงนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ขอตามความเชื่อของโหราศาสตร์ก็ได้ถวายผลไม้ดิบ3อย่างสุก3อย่างนะครับ1อย่างที่เป็นของสุกคือขนมโมทกะลาดูนะถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์มงกุฎกำลัมได้รับการเจิมตีลักษณ์นะที่หน้าผากตรงกลางเนี่ยจากท่านอาจารย์นฤทธิ์เพื่อเป็นประธานในฝั่งของโยมเจ้าภาพเพื่อที่จะจัดทำพิธีแล้วก็ถวายขนมโมทกะยอดแหลมๆเนี่ยนะกับขนมลาดูแก่พระพิฆเนศเป็นลำดับแรกเลยแล้วก็ส่งน้ำบูชาพระพื้นแผ่นพระธรณีพระแม่คงคาสายน้ำทั้ง7มหานาทีแล้วทำการอุปชาระหรือว่าทำความสะอาดองค์พระศิวะนาตราจาทั้ง5ผู้เป็นแม่พิมพ์ต้นแบบนะครับแล้วเนื้อมวลสารต่างๆที่อยู่ในพิธีนั้นนำมาร่วมกันในการจัดสร้างองค์ต่อไปนะเขาเรียกว่าทำการประสาอภิเชกกรรมต่อไปการจัดสร้างนี้จุดสำคัญคือว่าท่านอาจารย์นฤทธิ์เน้นย้ำเลยว่าถ้าสร้างสิ่งใดถูกต้องต้องมีน้ำจากแม่น้ำคงคาค่ะนะซึ่งอาจารย์มงกุฎนี้ก็ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาอภิเชกกรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้ง5นี้ขึ้นมาโอ้โหดูแล้วเป็นขั้นตอนซับซ้อนมากๆแล้วก็ถวายสตังค์ด้วยถวายเงินคือมันเป็นความเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่เอาอะไรจากเราเลยแต่เรามีความเสียสละสิ่งใดท่านจะคืนสิ่งนั้นให้มากกว่าที่เราถวายเพราะนั้นคนที่เป็นเคล็ดลับของผมก็คือถวายเงินค่ะแล้วเดี๋ยวพระผู้เป็นเจ้าก็เห็นความไม่ตนีทีเหนียวก็ถวายคืนมาค่ะบูชาทำอารตีอย่างชัดเจนนี่ครั้งหนึ่งพระเจ้าก็เป็นหนุมานเทพองค์พระศิวะเจ้าก็เคยอวตารเป็นพระหนุมานเทพท่านมีพลังอำนาจในเรื่องการสู้รบที่สุดที่สุดของที่สุดเลยตั้งศิวะนาตราจาค่ะก็ถ้าใครบอกว่าอยากจะต้องทำลายล้างศัตรูสิ่งไม่ดีเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วเรื่องของความขี้เกียจความไม่รู้นะคะอยู่ในอสูรเลยมีพระบาทาเหยียบไว้งานบางงานเนี่ยมันมีศัตรูมากอยู่แล้วนะค่ะแล้วในศิวะนาตราจาครั้งนี้เนี่ยผมออกแบบมานะท่านผู้ชมเห็นใกล้ชิดแล้วสวยงามมากถ้าเส้นผมของท่านเนี่ยสะบัดไปข้างละ6เส้นนะรวมแล้ว12เส้นหมายถึงความมองเห็นการห่วงใยเนี่ยเข้าถึง12ราศีจะไม่มีชนไหนราศีไหนบูชาท่านแล้วไม่เจริญแล้วก็มีดำรุกลองสองหน้าตีด้านไหนก็ดังนะครับหมายถึงว่าทั้งชายทั้งหญิงทั้งอดีตทั้งปัจจุบันบูชาได้แต่เห็นเหมือนที่เป็นงูค่ะอาจารย์แล้วก็มีงูเต็มไปหมดเลย9ตัวด้วยกันงูนี้ตัวหัวหน้าเขาเนี่ยก่อนอวตารนี้คือวาสุกรีนาคราชวาสุกรีนาคราชปกติจะพันคอพระศิวะอยู่แต่เมื่อท่านลุกขึ้นออกจากฌานเพื่อเต้นท่าตานเทพเป็นการไล่ลำจากศาสตร์การต่อสู้72กระบวนเมื่อท่านเต้นปุ๊บเนี่ยงูวาสุกรีเนี่ยทนต่อการพันคอไม่ได้ต้องออกมาอวตารแยกร่างเป็น9เศียรแล้วพันแข้งพันขาเวลาพระศิวะส่งมือไปทางไหนเขาก็จะพ่นอัญมณีพ่นเพชรคนทรัพย์สินเงินทองไปทางนั้นเพราะว่าท่านจะต้องการปราบอสูรตัวนี้ให้ได้อาจจะมีคนได้รับผลกระทบบ้างท่านก็จะชดเชยให้เป็นเงินทองสมบัติอันนี้คือวาสุกรีงูเก้าเศียรเนี่ยมีสมบัติที่ท่านให้ในวันนั้น9อย่างมีอะไรบ้างคะสนใจเปล่าสนใจสนใจเราให้ฟังมีอยู่9อย่างเศียรที่1ให้คนที่บูชามียศมีตำแหน่งเศียรที่2ให้คนที่บูชามีแฟนทันทีมีคนรักมีสมบัติเศียรที่3ให้มีสุขภาพดีเศียรที่4ทำให้ค้าขายอะไรก็ไม่ขาดทุนเศียรที่5ทำให้เกิดลูกน้องลูกจ้างเศียรที่6พอเรามีเงินก็เอาสามารถเก็บตั้งตัวได้สะสมได้เศียรที่7ทำให้ตัวเรานั้นมีวิบากกรรมน้อยลงนะลูกน้องลูกจ้างไม่คดไม่โกงไม่หักหลังเศียรที่8ผมว่าหลายคนคงชอบก็คือเกิดความรู้สึกมีกำลังใจแล้วบางครั้งทำอะไรก็โชคดีเพราะว่ากำลังใจมันเหนี่ยวนำโชคลาภได้และเสียงสุดท้ายเลยก็คือเสียงที่9ท
ทำให้เรามีโอกาสทำบุญข่าวดีๆเรื่องดีๆสิ่งดีๆเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปรู้ไปเห็นหรือมีโอกาสครอบครองก้าวเสียนของวาสุกรีนาคราชฟังมาทั้งหมดนี้แล้วคือต้องบอกว่าน่าเช่าบูชามากๆเลยมีข้อไหนไม่อยากได้ไหมอยากได้ทุกข้ออยากได้จริงๆเหมือนเป็นความต้องการของมนุษย์โลกทุกคนเลยนะคะศิวานาตราชแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็สามารถเช่าบูชาได้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ให้ผ่อนชำระด้วยใช่ไหมคะคือเหตุผลมันมีอยู่นะท่านผู้ชมผมเป็นคนจริงใจท่านผู้ชมมากๆเลยคือครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่ทำอย่างดีที่สุดทองเหลืองดีที่สุดแล้วทำการชุบทองคำด้วยเทคโนโลยีการอบเพราะฉะนั้นเนื้อทองเหลืองเวลาไปบูชานานๆมันย่อมดำจริงไหมแต่เมื่อเราหุ้มชุบทองคำไว้ด้วยเทคโนโลยีการอบเนี่ยท่านผู้ชมที่ไม่มีเวลาดูแลนะจึงกังวลว่าเอ๊ะฉันจะทำให้ทองคำมันดำลงไหมองค์นี้จะไม่ดำอีกเลยจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปอาจจะมีฝุ่นจับถ้าคุณไม่เช็ดนะแต่จะไม่กลับมาดำเหมือนทองเหลืองแต่ว่าไอการทำอย่างนี้ต้นทุนเยอะก็เลยมาจบที่ 9,990 แต่บางท่านเนี่ยรวยเงินเล็กแต่ยังไม่มีเงินก้อนอนุญาตให้ถ้ามีใจศรัทธาก็มาทำ10งวดอะไรตามศรัทธาของคุณละกันถือว่าประตูเนี่ยเปิดกว้าง10บานเลยนะคุณจะเข้าบานไหนก็ได้ขอให้ถึงพระเจ้าแล้วกันขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะผ่อนได้ค่ะเดี๋ยวเกลลินผ่อน 0% 10เดือนนะคะใช่แล้ว990บาทเท่านั้นเองนะคะ999ค่ะเพราะว่าราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 9,990 บาทนะคะก็จะมีองค์พระศิวะนาตราชนะคะแล้วก็ถ้าโทรมาทัน100สายแรกนะคะอาจารย์มงกุฎยังให้รับเพิ่มไปด้วยกับสร้อยพร้อมจี้องค์พระศิวะนาตราชสวยงามมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเราก็อาจจะยังมีเงินที่เป็นเงินก้อนเล็กๆอยู่999บาทต่อเดือนก็ได้นะคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะองค์พระศิวะนาตราชนะคะรุ่นมหาเทพ3โลกค่ะใครได้บูชาเอาไว้นะคะนับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะจัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะบูชาขอพรนะคะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้นะคะองค์พระศิวะนาตราชรุ่นมหาเทพ3โลกต้องบอกว่ามีความงดงามมากไม่ว่าจะเป็นขนาดไซส์นะคะที่กำลังพอดิบพอดีสวยงามตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้ตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะคะใช่แล้วนะคะก็ปางนี้นะคะพระศิวะปางนาตราชเนี่ยนะคะก็คือเป็นปางที่ท่านออกมาเต้นรำซึ่งอาจารย์มงกุฎได้บอกไปแล้วนะคะว่าตามตำนานก็คือถือว่าเป็นปางที่มีอำนาจทำลายล้างสูงทำลายล้างอะไรทำลายล้างเรื่องของศัตรูสิ่งที่ไม่ดีความโง่เขลาหนี้สินต่างๆความขี้เกียจนะคะเรียกว่าเป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็นำพาความเจริญมาให้กับ คุณคนที่บูชานั่นเองใช่แล้วคือถ้าใครรู้สึกว่าเราล้มเหลวไปแล้วเราพลาดพังไปแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมีกำลังใจหนุนนำนะคะวันนี้คุณสามารถจะเช่าบูชาองค์พระศิวะนาตราชได้นะคะซึ่งปางนี้ต้องถือว่าเป็นปางที่หาค่อนข้างยากไม่ค่อยเจอที่ไหนเลยแล้วก็ทำได้ถูกต้องลักษณะทุกอย่างนะคะสวยงามประณีตมากๆจริงๆค่ะใช่แล้วมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะและที่สำคัญคือผ่านพิธีกรรมนะคะทางศาสนาพิธีอย่างถูกต้องและมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งอาจารย์มงกุฎไปทำพิธีถึงที่เลยนะคะใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดเทพมนเทียนนะคะแล้วก็นำน้ำจากแม่น้ำคงคาเนี่ยมาร่วมในพิธีกรรมด้วยส่วนใครอยากจะได้รีบเลยนะคะเพราะว่าจี้สวยๆแบบนี้เป็นจี้องค์พระศิวะนาตราชเฉพาะ100สายแรกค่ะสำหรับใครที่อยากจะเช่าบูชานะคะองค์พระศิวะนาตราชรุ่นมหาเทพ3โลกนะคะสามารถเช่าบูชาได้เลยเพราะว่าวันนี้ราคาสุดพิเศษนะคะทั้งเซตที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ราคาพิเศษแค่ 9,990 บาทจากราคาเต็มนะคะ 21,980 บาทเลยนะคะวันนี้อาจารย์มงกุฎอยากให้ทุกคนได้เช่าบูชากันจริงๆนะคะแล้วนอกจากองค์พระศิวะนาตราชองค์ใหญ่แล้วที่เป็นแบบตั้งโต๊ะได้เนี่ยรีบโทรมาตอนนี้นะคะรับเพิ่มไปอีกสำหรับตัวสร้อยแล้วก็จี้สวยๆขององค์พระศิวะนาตราชค่ะให้ผ่อนชำระได้ด้วย 0% 10เดือนนะคะผ่อนแล้วก็ตกเดือนละแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ
ตอนนี้นะคะเชื่อว่ามีคนรับไปบูชากันพอสมควรแล้วค่ะอาจารย์ขอให้เขาเจริญทุกคนนะใครตัดสินใจในช่วงเวลานี้ค่ะและถ้ารับไปบูชาแล้วเนี่ยนะคะวิธีการบูชาที่ถูกต้องทำยังไงคะเมื่อคุณรับไปบูชาแล้วจงประดิษฐานให้สูงกว่าพระพิฆเนศสูงกว่านะถ้าที่ไหนประดิษฐานต่ำกว่ามีปัญหาแน่นอนหลักแค่นี้เองแล้วการบูชาถวายนั้นไม่เยอะเลยให้ถวายน้ำเปล่า1แก้วหรือนมสดรสจืด3แก้วทุกวันเลยหรอคะอาจารย์เรามีเวลาเมื่อไหร่ก็ถวายได้นี่คือเหตุผลที่ทำจี้มาให้ไงซึ่งวันนี้นะคะใครที่เช่าบูชาไปนะคะก็จะมีบทสวดด้วยบทสวดนี้สำคัญมากครั้งหนึ่งพราหมณ์ไปขอบทสวดจากท่านแล้วท่านให้ด้วยพระองค์เองเลยว่าถ้าบูชาเราให้สวดบทนี้ชื่อว่ามฤจยัญจายามันตราซึ่งบทสวดเนี้ยก็จะให้ทั้งภาษาฮินดูภาษาไทยไปสวดและข้างล่างยังมีคอนแทคอาจารย์มงกุฎเผื่อสวดไม่เป็นก็คอนแทคมาถามกันได้ใครอยากเช่าบูชาองค์พระศิวนาฏราชนะคะองค์นี้งดงามแล้วก็สวยงามมากปกติ 19,990 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาสุดพิเศษแค่ 9,990 บาทเท่านั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มงกุฎจริงๆนะคะที่ตั้งใจทำออกมาได้สวยงามมากๆแล้วที่สำคัญยังใจดีให้ผ่อนด้วยเพราะอาจารย์บอกว่าบางท่านก็มีทุนทรัพย์เป็นก้อนๆเล็กๆนะคะใจดีเปิดประตูให้ถึง10บานผ่อน 0% 10เดือนไปเลยนะคะ999บาทนะคะแล้วถ้าโทรมาทัน100สายแรกจะหมดแล้วนะคะยังได้จี้องค์พระศิวนาฏราชไปด้วยไว้สวมใส่กันค่ะก่อนจะหมดเวลาในวันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรทุกคนจากความปรารถนาดีของอาจารย์มงกุฎใครไม่ผ่อนขอให้ได้โชคใหญ่ใครผ่อนยาวไปขอให้ได้โชคเรื่อยๆๆๆครับผมโอ้โหไม่รู้จะเลือกช้อยไหนเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ